เธอมีเด็กก่อนเด็กตัวไงเชิญเลยเที่ยงกันแล้วเข้ามาที่อ่ะเดี๋ยวให้แล้ววาวเลยกำลังมาหลังมองไปอ่ะวันนี้ไปเจอปัญญาผมเหรอจะไม่เจอแม่บ้านอะไรต้องถามแม่บ้านสีขาวล้วนแล้วพี่ถ้าเจอมาไม่ได้300ครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ง่ายกว่าที่คิดตอนแรกเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างวางแผนมันเร่งยก3เนี่ยก็คือได้ผลเลยครับผมคิดว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้ไหมไม่คิดว่าจบเร็วไอตอนที่เราโดนแข้งเขาเรามีเอาอาการจุกนิดครับจุกนิดแต่ว่าก็ทนได้อยู่นะครับผมก็คือกลับวันนี้กลับมาเล่นยก3แล้วก็ทำได้สำเร็จเมื่อกี้ชนะลูกไหนสอบเหรอครับเราคิดว่าสอบนั้นคิดว่าเขาจะลุกมาไหมไม่ลงหนักอยู่ใช่ไหมเต็มๆเลยโดนบริเวณไหนพอสั้นต้นจมูกโอ้โหแล้วเห็นเราเดินลงมานี่มีเจ็บขาตะคิวกินอ้าวตะคิวกินแล้วตะคิวเป็นข้างล่างลงมาตะคิวกินดีไม่กินโอ้ดีนะถ้ายก4นี่คิดว่าถ้าตะคิวขึ้นยก4นี่เป็นไงตะคิวกินก็ได้แน่ดีเมื่อกี้ตะคิวเมื่อกี้ตอนเราเร่งอ่ะทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณพวกที่ค่ายเจ๊หนูพวกเทรนเนอร์ที่ค่ายครับมีอาชีพไหมวันนี้ไม่มีเสียดายเนาะครับผมฝาก FC ช่วยติดตามกับไฟหน้าฝากกำลังใจด้วยครับไฟหน้าต้องดีไว้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างนะครับทางหน้าเพชรดำนะเทียอะไรเมื่อกี้ปล่อยหนีเลยไปมวยที่ไหนเฮ้ยชกมวยเนี่ยอยู่ที่ไหนนี่เล็กใหญ่ไม่เกี่ยวตัวเล็กแต่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยกลัวอะไรมึงเจ็บกูก็เจ็บไม่ต้องกลัวชกต้องสู้พวกนี้นะแล้วนะสองที่ดำโอเคแล้วนะต้องสู้พวกนี้ไม่โดนเล็กเอาดิไม่สู้เราไม่เป็นนักมวยอยู่แล้วยิงเร็วอยู่เลยครับอ้าวรู้พี่เขาสภาพเป็นไงบ้างครับน้องโดนสองครับโดนตรงไหนแผลเก่าครับจมูกครับเบี้ยวเลยไหมแผลเก่าได้ครับจมูกแผลเก่ามันหักแล้วโมนดีขึ้นเราก็รับรายการนะครับรายการเนี่ยมันมาโดนกระแทกกระจุกแรกผมมองเห็นแล้ววายนี่เยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็โดนศอกโดนหมัดบวกกันเราเอาไปใช่ไหมวันนี้ก็พลาดเนาะครับถ้ามันสมบูรณ์เราสู้ได้สบายนะหมดแบบนี้นะสองยกแรกเป็นไงบ้างสู้ได้ครับสู้ได้ลูกสาดถ้าไม่โดนศอกถ้าไม่โดนศอกสู้ได้ไงสู้ได้จนครบยกครับคิดว่าน่าจะผ่านนะครับเห็นขึ้นยก3มีบนล็อกนี่มีอาชีพให้เราด้วยเท่าไหร่2ครับเสียดายไหมเสียดายครับวันนี้ทำไมสำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษแฟนทางบ้านครับทุกคนนะครับที่ท้ายคือว่าครับข้างหน้าจะเอาไหมครับอยากแก้มือเขาไหมครับขาดใจอ่ะแก้ในสมบูรณ์ก่อนก็หายดีครับแต่ตอนนี้ไปรักษาจมูกนะครับฝากแฟนมวยที่ติดตามกับไฟหน้าหน่อยครับตอนนี้ขอโทษนะครับไฟหน้าผมทำเต็มที่เลยครับก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2ผู้เปิดหัวนะศึกมวยนันสนั่นเมืองครับ